ปญโฆษณาที่ใช้ AI ใช่ AI 100% ใช้โซล่ามาเลยเป็น commercial app ตัวแรกที่สร้างขึ้นจะเป็นยังไงใช่คือก็แบบเป็นแบบคล้ายๆแบบของเล่นมีชีวิตอ่ะนี่ผมก็เจอแล้วอันนี้คือสัตว์ตัวนี้ใช่ไหมมันเหมือนคนแบบเป็นไข้แล้วฝังเฮ้ยเจ๋ว่ะคือมันเซเรียลมากๆคืออันนี้ผมว่ามันไฮไลท์ความเป็น AI แบบได้ดีเพราะมันแบบมันเซเรียลมากจนคนก็คิดไม่ได้ที่อยู่ดีๆคลื่นซัดรอบตัวมาเป็นฟองแล้วข้างหลังน้ำทะลักขึ้นมาเป็นลูกโป่งไม่มีใครคิดอะแบบนี้เฮ้ยเอาจริงๆนะคือเราน่าจะมานั่งคุยกันว่าแล้วถ้ามันทำได้แบบนี้แล้วโปรดักชันมีทำไงวะก็น่ากลัวผมคิดว่าสัก20ปีคงไม่มีงานทำแล้วในวงการแอนิเมชันและทุกอย่างตอนนี้คืออย่างวุ่นวายถูกป่ะเพราะเวลาถ้าเราจะทำหนังแอนิเมชันอะไรสักเรื่องอะกว่ามันจะไปเจนได้กว่าจะมีเงินทุนทำได้ขนาดนี้ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ขนาดไหนอะแต่วันนี้คือแบบมาเต็มอะมาเต็มแม็กอะถูกป่ะแต่ในเมืองไทยไม่มีใครทำเลยหรอเนี่ยหายอยู่ในไทยมีของทูครับก็ทำอะไรอ่ะทูเขาเพิ่งจะทำแคมเปญของเฟิร์นพี่เห็นแคมเปญของไบเฟิร์นไหมที่เขาทำวิดีโอเป็นอนาล็อกเลยอ่ะเป็นพร็อพเป็นฉากแล้วก็เป็นไบเฟิร์นขึ้นมาแล้วก็พูดคำขวัญของแต่ละจังหวัดที่มีสโลแกนของทูเสียงไม่อันนั้นคือไบเฟิร์นเขาถ่ายหลายฉากไม่ใช่หรอใช่ใช่แต่ทีเนี้ย AI ของเขาอ่ะคือเขาเอาวิดีโอนั้นอ่ะมาให้เราเจเนเรตถ่ายรูปหน้าเราลงไปในวิดีโอของครูเพิ่งทำใช่ไหมสมบัติยูโรเองสอนหน้าเราเข้าไปในหน้าใบเฟิร์นใช่ๆผมทำมาแล้วพี่อยากดูไหมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอยากดูแต่แกจะเป็นใบเฟิร์นทำไมวะ ไม่คืออยากเล่นอยากลองแล้วว่าแบบใบเฟิร์นมีหนวดไหมมีใบเฟิร์นมีหนวด ไหนไหนพี่ทำของพี่ดิคนด้วยทำนี้ทำคนละอันนี้เออทุกคนลองทำทุกคนลองทำเซิร์ชว่า True Fern Fun F E R N F U N True Fern Fun เฟิร์นฟันใช่ True Fern Fun แค่นั้นหรออ๋อเป็นนี่เว็บแอปมันเป็นเว็บแอปทุกคนพอเข้าไปแล้วก็กดเริ่มเล่นอ่ะมันก็ถ่ายหน้าตัวเองก็คือมันก็เข้าไปเว็บทรูอ่ะแกมันอยู่แลนดิ้งเพจมันเออใช่มันอยู่อันแรกเลยเออนี่ไงนั่นแหละถ่ายก็ได้ดังกว่าเดิมอีกอะไรอะไรพี่เสร็จแล้วหรอเซฟแล้วอะไรกันเนี่ยอยุธยาไหนดูหน่อยอยุธยาอายุจะยาอายุจะยาเฮ้ยแต่เดี๋ยวนี้มันทำได้แบบเร็วขนาดนี้เลยหรอก็เร็วถือว่าดีนะมีอะไรอย่างนี้เล่นแตกดีครับคำถูกราชบุรีของพี่ทอดต้องหาแน่น่ารักอ่ะหน้าตาดีนะคุณผู้หญิงแล้วหน้าตาดีนะเฮ้ยเหมือนไอ้น้องคนนี้ไอ้น้องตลกอ่ะไอ้นี่เพิ่งไปไวรัลใช่ไหมชื่ออะไรอ่ะลึกลั่นเนี่ยไม่ใช่ตลกกิ๊บทำไมมันไม่มีหนวดอ่ะไม่รู้เออทำไมมันไม่หนวดกูมีหนวดของผมก็มีหนวดเพิ่มเลยไม่อันเนี้ยคือไม่สอนเลยคือเอาหน้านี้มาเลยได้ดีเสร็จแล้วเฮ้ยเอาได้อยู่ที่ย่าเหมือนกันอ่ะเฮ้ยเหมือนตายตรงนี้ตายอ่ะเหมือนปากเปิดพี่ดูเข้าสุดแล้วตาเซอร์หรือว่าจริงๆแล้วพี่เป็นผู้หญิงก็เลยว่าก็คืออย่างนี้ก็คือเธอเป็นพิธีกรไงแล้วแบบคือสวมหน้าพี่ก็ไปเที่ยวพี่แล้วมันหนวดแบบบึ้มก็เก่งว่ะดูเนียนมากผมว่าจริงๆผมชอบภูเก็ตเอ้ยจะชื้นจะยิ้มอีกผมชอบเขาทำปากแบบเนียนมากปากเหมือนไม่แล้วลูกตาของเราอ่ะกระพริบพร้อมใบเฟิร์นเลยอ่ะคือถ้าใบเฟิร์นยังไม่ออกโฆษณาเราไปให้คนอื่นดูก่อนเขานึกว่าเราไปถ่ายจริงนะเว้ยแต่คางผมสั้นกว่าใบเฟิร์นมากถ้าดูตรงคางดีคางหลุดแล้วเพราะว่าหน้าผมสั้นกว่าใบเฟิร์นมากเฮ้ยฉันเป็นนี่แม่งน่ารักว่ะนี่แหละเอาได้อันใหม่สวยไหมแล้วจังหวะเปิดตัวคือนี่แหละไอ้เหี้ยอย่างโหดอันนี้ดีแล้วหน้าตอบมาเฮ้ยน่ารักสุดอ่ะอันนี้ดีอ่ะเนี่ยวันนี้ดีกว่าอันนี้ดีที่มันทำได้เลยทั้งวันเลยว่ะจริงๆแล้วต่อไปเชื่อป่ะในแบบพวกบิลบอร์ดหรือพวกโฆษณามันจะเอาไปแอดแคมเปญแบบนี้หมดเลยเราเดินผ่านไปแล้วแล้วเป็นหน้าเรานึกออกว่ามองแป๊บนึงแล้วก็เก็บภาพเราเข้าไปอยู่ในแอดคุณว่าถ้าเกิดแบบมันเป็นแอดอย่างเงี้ยแอดอะไรวะที่เราไม่อยากมีหน้าอยู่ดูเหล็กอะไรเงี้ยหรอก็ผมก็ไม่ถือนะตามใดที่ได้เงินก็มาเถอะ
เอางี้ดีกว่ามานั่งคิดดีกว่าว่าแคมเปญโฆษณาอะไรที่เราอยากซ้อนเข้าไปมากที่สุดผมว่ารถไอ้ที่มันไปใช้เจมบอนด์อ่ะอ๋อมันจะมีฟิลแอสตันมาร์ตินใช่แอสตันมาร์ตินฟิลไปฟิลมาแล้วก็เป็นหน้าเราอย่างงี้ผมคิดว่ามันคงเป็นความเท่ที่สุดของคนแล้วมั้งอยากไปอยู่ในหนังบางระจันอะไรโอเคอาจจะเท่กว่าผมก็ได้ขี่ได้ทั้งเบ็ดไม่ได้ขี่ควายแล้วขี่ได้ทั้งเบ็ดนายทองเหม็นเป็นคนไม่น่าจะเป็นหนังสงครามระหว่างสงครามเราไม่ต้องขี่กันโอเคโฆษณาอะไรวะไม่ใช่หนังสงครามแล้วนะเดี๋ยวโฆษณาอะไรก่อนผมชื่อบุญเลิศใช่บุญเลิศไม่ใช่ทองเหม็นนะครับจะไปขี่ทองเหม็นรู้แล้วทำไมสงครามแพ้พี่อยู่หนังโฆษณาอะไรไอ้เมื่อกี้บอกคือแต่ว่าคือผมนึกถึงมอไซค์อย่างครับตอนที่ซื้อมอไซค์ก็อยากได้เพราะว่าในโฆษณาวันหนึ่งอยากถ้าเราขี่เป็นไงภาพตัวเองตอนนั้นใช่เวลาเราแบบฟิลแล้วลมกระแทกหน้ามีความแล้วมันเป็นภาพที่เราถ่ายตัวเองยากด้วยนะหมายถึงใช่มั้ยผมว่ามันเป็นซีนที่เราไม่สามารถถ่ายเองได้อยู่แล้วมันต้องมีโปรดักชั่นต้องมีคนอื่นถ่ายแต่ทีนี้พอว่าเป็นของจริงเอ้ามันทำไม่ได้มีเหตุผลนะถือว่าเป็นโปรดักชั่นที่เอาคนมาสวมรอยได้คุ้มถูกป่ะแล้วฟ้าน่ะฟ้าคล้ายๆพี่ผีอันนั้นน่ะในแง่ของการถ่ายทํามันยากอยากเป็นแบบนางแบบในแบรนด์ไฮเอนด์อย่างเงี้ยเพราะเป็นสิ่งที่เราน่าจะเป็นไม่ได้ด้วยชาแนลฟิลนี้อยากเป็นจีจี้อันนี้สนองความต้องการตัวเองล้วนๆสมัครผ้าไปมาใช่เราจะได้รู้ด้วยว่าตัวเราที่ใส่เสื้อผ้าแบบนั้นเป็นยังไงเพราะชีวิตจริงไม่น่าจะใส่ได้เหมือนเขาไอเดียดีมีความสไตล์เล้งไงคือเราไม่ต้องไปลองชุดใช่ป่ะแต่คืออาสบัตเอ้ยโทษดีว่ะแล้วเสื้อผ้าแบบน่าจะบูมอยู่ใช่ละครมันสูงอะในการที่เราจะไปลองหรืออะไรเงี้ยเราต้องการสื่อว่าโอ้ยฟิตติ้งไปสิรูปแบบมันฟิตติ้งเองอะไรอย่างเงี้ยช่วยตัดสินใจก่อนซื้อได้ด้วยนะขี่ควายดูแย่เลยแล้วอยู่แล้วขี่ควายมีควายคิดใหม่ไหมเปลี่ยนคำตอบได้แค่นี้วันนี้ได้แค่นี้ถ้าสอนได้อยากเอาตัวเองไปสอนในไหนรู้ปะใน MV Rockstar ของลิซ่าแกคือมันไม่ใช่อะไรที่ใครจะเต้นผิวได้แบบนี้เข้าใจใช่ปะแล้วแบบเราเห็นแบบว่าแฟนมาริโออ่ะเขาก็คือไปเต้นตามไปใส่ชุดคือพยายามสุดๆนะเว้ยในการนี้แบบจะต้องไปหาเสื้อเหมือนแล้วออกไปโลเคชั่นตอนตีสองที่เยาวราชไม่ได้วุ่นวายอ่ะเพื่อที่จะไปเต้นตามคือว่าเก่งมากแล้วเต้นดีด้วยแล้วคือกำลังคิดว่าแบบสกิลแบบลิซ่านี่ก็คือหาไอเทียมหรือเปล่าถ้าสอนได้อ่ะผมเชิญสอนไปเป็นร็อกสตาร์จริงๆตอนดูภาพยนตร์โฆษณาของใบเฟิร์นอ่ะชอบนะรู้สึกว่าการเซตฉากเซตชุดทุกอย่างคือถ้าให้เราต้องมานั่งเป็นนางแบบโฆษณาแล้วแบบแต่งตัวเยอะขนาดเนี้ยกี่จังหวัดเนี่ยนึกออกป่ะแต่นี่คือมาใหม่แล้วอีกหนึ่งคนสวยโพธารามคนงามบ้านผมเมืองผมมังกรนครแห่งขุนคืออยู่นะ Welcome to ราชบุรีแกฉันลมรักกับใบเฟิร์นแล้วฉันสวยว่ะของพี่นี่ไปทางสวยไม่ขำเลยอ่ะสีผมสีผิวอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยอ่ะรสปากชอบมากอ่ะเรามาสรรเสริญการทำ AI ของเขาด้วยการคิดคำขวัญโดยมี 5T ใส่เข้าไปโอเคถ้าเป็นสุราษฎร์บ้านผมก็จะเป็นเมืองอร่อยเมืองอร่อยเมืองอร่อยเริ่มมาก็เมืองอร่อยคืออะไรนะไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่เมืองเมืองคือความหมายคำว่าเมืองอร่อยมันเอาคำว่าเมืองร้อยกว่ากับเมืองอร่อยมารวมกันเป็นเมืองอร่อยเฮ้ยเอาว่าแบซิล่าป่ะเมืองรอยก๊อง้ออร่อยห้อยใยไข่แดงแรงที่เน็ตไม่มกเม็ดสัญญาณคิดบ้านทุกพื้นที่อะไรบ้านอะไรบ้านคิดสัญญาณนั้นคิดสัญญาณมันบ้านบอกไงโอ้สัญญาณเต็มสัญญาณเต็มอยากเลือกเมืองบ้านเกิดเหมือนกันแต่คิดว่า
ภาคใต้มันจะมาซ้ำกันมาหน่อยหนีเวหนีเวขอไปภาคเหนือขอ represent เชียงรายเชียงรายใช่เหนือสุดแดดสยามจายแดน3แผ่นดินวินวินเลื่อน 5G และก็อีมีสัญญาณบนดอยทำขนาดนี้จูไม่หลักเลยแหละแต่กังวลไปให้มี 5G เชนของผมผมเลือกชลบุรีแล้วกันเพราะผมเพิ่งย้ายไปจากชลบุรีปีนี้ทะเลงามข้าวหลามอร่อยปล่อยเน็ตเต็มสปีดสัญญาณดีด 5G มีขีดทุกพื้นที่พระอภัยมณีก็ยังใช้มันระยองคนละจังหวัดคนละจังหวัดไม่เป็นไรให้ผมลงผมหาพี่ลงไม่เจอคนลุกพื้นฐานดีว่ะมันอยู่ในไทยเหมือนกันไงมันอยู่หาดเดียวกันนั่นแหละเดียวยาวไปเรื่อยๆเดียวกันว่าสุนทรภูจะผิดหวังอะไรขอพี่นะของพี่สงขลานี่เราไม่ต้องเซาเทิร์นแล้วกันนะนกน้ำเพลินตาสมิลาเพลินใจเมืองใหญ่สองทะเลหลงเสน่ห์ใบเฟิร์นเพิดเพลินค่ะจีต้องใช้นี่ทูทั่วไทยนี่แหละน้ำเสียงเขาให้อยู่นะอินเทนสุดด้วยในประโยคทำไมอินเนอร์ดีจังวะAI แทนนี้ไม่ได้เลยนะเลิศแล้วของเฟียครับอ๋อเดี๋ยวดูพี่กรุงเทพดุจเทพสร้างศูนย์กลางความซีนี่เมืองหลวงไทยรถไฟฟ้ามีสองแสนสีเรืองรองวัดว่าอารามงดงามสุด 5G ไม่มีหลุดทรูถึงทุกที่สัญญาณเต็มเน็ตแรงส์นี่ทั่วทุกพื้นที่เชื่อ See me again แม้ AI สมัยนี้ทำได้เยอะขนาดนี้เลยนะคะเนี่ย สนุกกันไปนะคะในคลิปนี้แหมทีมงานอยากจะสนุกสนานเฮฮาซะหน่อยก็จัดไปค่ะใครที่อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศแบบนี้อยากเฮฮาแบบนี้ไปดูแคมเปญของน้องใบเฟิร์นเต็มๆแล้วใส่ชุดประจำถิ่นแบบนี้นะคะอัดวิดีโอมาแข่งกันก็ได้หรือง่ายกว่านั้นจะเข้าไปที่เว็บไซต์ของ True 5G เล่นแคมเปญสวมหน้าน้องใบเฟิร์นไปเลยแฮชแท็กเปลี่ยนเฟิร์นฟันทั่วไทยได้ง่ายๆแค่ถ่ายรูปเลยค่ะก่อนจะจากกันในวันนี้นะคะซิก็ต้องขอขอบคุณแฟนๆแล้วก็ผู้ชมที่น่ารักทุกคนเลยนะคะที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะคะใส่ชุดไทยครั้งแรกแบบนี้จะทำอะไรผิดหรือไม่เหมาะสมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะจะไหว้ยังยากเลยชะดานะคะเอาเป็นว่าวันนี้ซิลาไปก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าการแต่งองค์ทรงเครื่องนี่หนักมากๆเลยทีเดียวนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่หญิงซีและทีมงานของเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ